คุณไม่แน่ใจเหรอคะถ้าผมไม่แน่ใจอ่ะผมจะบอกคุณทำไมล่ะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าผมไม่อยากเขามองคุณในแง่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราสองคนจริงใจต่อกันเนี่ยก็ไม่เห็นจะต้องแคร์คนอื่นเลยนี่คะแต่ผมแคร์นะครับผมไม่อยากให้นินทาหาว่าผมจับคุณเพื่อต้องการความก้าวหน้าโดยเฉพาะคุณน้อยแล้วก็คุณหน่อยถ้าอยากคิดได้นะครับว่าผมฉวยโอกาสจากคุณคุณให้โอกาสผมพิสูจน์ตัวเองได้ไหมครับดีลูกปวิทย์เข้ามาดูแลมาส่งพ่ออย่างดีเลยลูกครับวันนี้ผมเป็นเจ้าทนายชมมาครับเขาบอกเขาเจอพ่อด้วยนี่ตรงนี้พ่อไปหาหมอหรือเปล่าฮะไปสิลูกพ่อหาหมอเสร็จพ่อก็เลยแวะไปหาเพื่อนเก่าสมัยทำโรงแรมด้วยกันก็เลยไปสังสรรค์กันนิดหน่อยนานๆมากรุงเทพทีโชคไม่ดีเลยพ่อไปเจอทนายชมเขามันคงระแวงพ่อใช่ไหมใช่ครับเขาเข้ามาขู่ผมถึงที่ทำงานเลยนะครับมันจะทำอะไรลูกอ่ะไม่ได้ห่วงหรอกฮะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกผมจะกล้าไปไกลมากเกิดเขาจะแตะต้องตัวผมได้แล้วนะครับอย่าเพิ่งวางใจนะลูกร้องให้ทนายชมมันระแวงอะไรเนี่ยมันไม่ราวมือง่ายๆหรอกเพราะว่าทางที่ดีที่สุดนะลูกเขี่ยมันให้พ้นทางโดยเร็วที่สุดเชื่อพ่อนะภูมิเรศ
ครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีลูกทุ่มกว่าแล้วนะแล้วก็เลยเวลางานแล้วด้วยอ๋อเหรอครับงั้นคงต้องขอโทษด้วยนะครับงั้นแค่นี้นะครับปฏิสวัสดิ์